เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายเหมือนเราลืบลือตานิดหน่อยเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งเราให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจริงๆนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางนะให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวา
ลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญสำคัญที่สุดในชีวิตของเราทีเดียวที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเราเกิดมาเพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปและชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากเลยตรงฐานที่7เพราะว่านอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับเป็นที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ไหนพระองค์ไม่ท้วนไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ท่านนำใจของท่านกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากทุกสิ่งโดยเห็นภัยในวัฏสงสารดังกล่าวอย่างนั้นแหละพอใจปล่อยวางได้ก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อใจท่านหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วนะจ๊ะพอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรพิจารณาแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆ
ใสคล้ายๆกับน้ำแข็งใสๆหรือใสเหมือนกระจกที่เราส่องเงาหน้าอย่างน้อยก็ใสอย่างนี้นะจ๊ะแต่ใสถึงจุดแล้วจะใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านี้นะยิ่งกว่าความใสใดๆในโลกกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงก็ไม่เคยเจอความสุขอย่างนี้สุขที่ไม่มีประมาณนี้มาพร้อมกับดวงธรรมใสๆมาพร้อมกับใจที่บริสุทธิ์ปิ้งเคลียนจากนิวรณ์ทั้งห้าจากความคิดแบบชาวโลกใจมันหลุดออกมาเลยกินเกลี้ยงใสๆเป็นอิสรภาพจากความคิดแบบโลกๆทำดวงนี้เดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเตมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะปฏิบัติธรรมโดยวิธีการแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่เห็นธรรมดวงนี้ปรากฏอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะว่าต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7จึงมีความสำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกับท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ผ่านมาในอดีตท่านนำใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อธรรมดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในโดยนำใจผ่านในกลางธรรมดวงนี้ผ่านดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้เนี่ยด้วยวิธีการอย่างเดิมคือหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางดวงใสๆกลางดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้นะจ๊ะใจจะนิ่งอย่างเดียวในกลางธรรมตรงนี้ก็จะมีจุดสว่างเล็กๆเท่ากับปลายเข็มที่สว่างจืดจ้า
แล้วก็ดึงดูดใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสๆนี้และเส้นทางสายกลางภายในก็เริ่มต้นขึ้นใจของท่านก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ในเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เรียกว่าวิมุตติมรรคเส้นทางเดียวกันแต่ชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามคุณภาพหรือสภาวธรรมที่เกิดขึ้นทั้งบริสุทธิ์ทั้งหลุดพ้นเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคพระอริยเจ้าท่านก็นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ผ่านจุดเล็กๆใสๆกลางดวงปฐมมรรคไปเป็นทางในแนวดิ่งลงไปคือเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจะเป็นเส้นทางสายกลางสายเอกสายเดียวที่ปลายทางเป็นอายตนะนิพพานระหว่างทางนั้นท่านก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปใจจะหยุดนิ่งอย่างเดียวภาพก็จะปรากฏเกิดขึ้นก็ตามดูไปเรื่อยๆตามเห็นไปเรื่อยๆดูไปตามลำดับสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็ทำอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆใจก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแต่ไม่รู้ว่ามีเพราะว่าพยามารเอาธาตุปิดธาตุบังมาปิดบังไว้จนกระทั่งเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เอากิเลสเข้าไปบังคับคือความโลภความโกรธความหลงให้เราได้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลยชีวิตจึงเป็นทุกข์แล้วก็หาทางออกไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามในภพทั้งสามในกามภพรูปภพอรูปภพชีวิตล้วนไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นละตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนี่แหละที่พยามารเอากิเลสมาบังคับเอาไว้นะเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวเราจึงตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารอย่างไม่รู้เลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตของตัวเองเรื่องราวของตัวเองก็ยังเป็นความลับสำหรับตัวเองหาทางหลุดทางพ้นไม่ได้จึงกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวที่ท่านดำเนินจิตของท่านไปดังกล่าวอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเราทบทวนถึงอริยสัจ4
จะเห็นว่าท่านเห็นความทุกข์ของชีวิตเห็นภัยในวัฏฏะสงสารท่านก็เบื่อหน่ายแล้วค้นพบว่าทุกข์ของชีวิตเกิดขึ้นจากความอยากที่ไม่ได้ประกอบไว้ด้วยปัญญาคือความอยากที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวความจริงของชีวิตเลยมีแต่ความเพลินความอยากที่ไม่ได้ประกอบด้วยความรอบรู้นี่แหละทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ใจก็หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตะเลิดเปิดเปิงออกไปตามความอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตชีวิตจึงเป็นทุกข์ดังกล่าวเพราะฉะนั้นท่านจึงนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่เรียกว่านิโรธะนิโรธะแปลว่าหยุดก็ได้แปลว่าดับก็ได้ดับความทะยานอยากเมื่อใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนมรรคก็เกิดขึ้นเป็นดวงใสๆคือปฐมมรรคดังกล่าวนั่นแหละคือเห็นหนทางสายกลางภายในแล้วความจริงของชีวิตที่ถูกบดบังเอาไว้ก็เปิดเผยด้วยการเห็นแจ้งจากแสงสว่างภายในที่บริสุทธิ์เกิดจากใจที่หยุดนิ่งความสว่างก็เกิดความสว่างทำให้เห็นภาพเหมือนเราลืมตาดูโลกภายนอกในเวลากลางวันหรือในยามที่มีแสงภายในก็เช่นเดียวกันเมื่อใจหยุดนิ่งแสงสว่างก็เกิดทำให้เห็นภาพภายในเห็นดวงเห็นกายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆจนกระทั่งเข้าถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือกายที่ทำให้เกิดความเป็นพระตถาคตคือกายดั้งเดิมกายดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือธรรมกายมีลักษณะเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วเป็นเพชรใสเกินใสเทียบได้กับรัตนะเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายที่ถูกถอดออกเป็นชั้นชั้นกระทะล่อนในใจหยุดนิ่งถอดเป็นชั้นชั้นเหมือนเราสวมเสื้อผ้าหลายๆชั้นก็ถอดทีละชั้นทีละชั้นจนถึงตัวจริงของเรากายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนี้ก็คือตัวจริงที่ถูกถอดออกเป็นชั้นๆกายจะอยู่ในโลกมายาถูกถอดออกไปถึงกายที่เป็นความจริงกายดั้งเดิมใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นกายสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทของสมาธิคือไม่มีกิจแบบที่มนุษย์ทำมีแต่อริยบทหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมประโสดาสิกิทากาพระอนาคามีกระทั่งพระอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสเกินความใสใดๆในโลกแล้วก็เห็นได้ธรรมจักขุว่ากิเลสอาสวะหมดสิ้นแล้วพบ
ชาติการเวียนว่ายแต่เกิดจบแล้วท่านเห็นตัวกิเลสแล้วก็เห็นมรรคเป็นเครื่องขจัดกิเลสพอหมดสิ้นก็เป็นผลจากการที่มรรคขจัดกิเลสคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายพบสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารจบแล้วถึงที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ที่สร้างบารมีตลอดระยะเวลายาวนานนั้นจบแล้วถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นพบทั้งสามท่านก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อท่านเข้าถึงแล้วรู้แล้วเห็นแล้วบรรลุแล้วพ้นแล้วอาศัยมหากรุณาสงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาสอนถ่ายทอดโดยวิธีการที่ท่านทำอย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างไรผู้ที่ทำตามก็จะเป็นอย่างนั้นคือพบสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดแล้วมีกายทำอรหัตผลกายสุดท้ายที่พยามารบังคับบัญชาให้เวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนี้ไม่ได้ก็หลุดเข้าไปสู่อายตนะนิพพานตั้งแต่นิพพานในกายของท่านจะเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานเพราะยังมีกายหยาบอยู่เมื่อกายหยาบหมดอายุไขท่านก็ถอดกายดับขันธปรินิพพานก็สู่อนุปปาทิเสสนิพพานถอดทุกขันธ์ดับทุกขันธ์หมดขันธ์ทั้งหลายที่บังคับท่านอยู่ในภพสามดับหมดเหลือแต่กายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นพระอรหันต์ก็กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาทางมรรคผลนิพพานเขาเดินกันอย่างนี้มรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจึงไม่เกี่ยวกับกาลสมัยแต่ใครรู้วิธีรู้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ภายในจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงไหนที่จะเข้าสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าและปลายทางเป็นอย่างไรเนี่ยจะนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นชาวพุทธก็ต้องใช้ความมีบุญนี้เนี่ยประกอบความเพียรให้กรันกล้าให้ถูกหลักวิชาการเกิดมาคราวนี้เราจะได้สมปรารถนาในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบันนั้นโดยการหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนประคับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมนิมิตนึกถึงเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องนึกอย่างเบาๆเบาๆๆอย่างสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆให้ต่อเนื่องกันไปให้มีสติ
ก็สบายและสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปภาวนาในใจเบาๆอย่างสม่ำเสมอใจเย็นๆพร้อมก็ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาก็ให้ตั้งใจประคับประคองกันไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ